้าวอีกที่นึงอันนี้ก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับเป็นกุศโลบายเล็กๆนะครับที่ขยะมันสร้างมลพิษให้กับบ้านเราแล้วก็โลกใบนี้แต่จะทำยังไงอ่ะให้คนมาเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในการช่วยกันกำจัดขยะอย่างถูกวิธีมีการดึงเอาศาสนาเข้ามาเป็นตัวเชื่อมเป็นกุศโลบายเล็กๆเหมือนกันนะเขาใช้วิธีกรรมก็คือทอดผ้าป่าขยะลดโลกร้อนสุดยอดเป็นอย่างไรต้องไปชมนี่เห็นไหมเป็นขบวนเลยนะมีขบวนอันนี้เป็นการกระตุ้นเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยฮะให้ลดโลกร้อนด้วยการลดขยะแล้วก็กำจัดอย่างถูกวิธีโอ้มีธิดาเนี่ยแบกเนี่ยเป็นขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะใช่ครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มที่ทำจากอลูมิเนียมบ้างละโดยคุณสังคมคัดเชียงแสนครับท่านในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็เหล่ากาชาดนะฮะท่านก็เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าขยะณหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีพี่น้องประชาชนจาก7ตำบล68หมู่บ้านแล้วก็มีทางพระเนี่ยก็คือพระครูอนุกูลศรีสังวรครับเจ้าคณะตำบลผาบ่องนะเจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับนี่ฮะก็มีการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละครับเรื่องของการคัดแยกขยะลดภาวะโลกร้อนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในทุกๆตำบลเลยเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการลดโลกร้อนรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวลดขยะในชุมชนทำให้ชุมชนมีความสะอาดนะแล้วมีนางรำมีจ้างฟ้อนด้วยนะคือชอบมายังสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะก็คือการทอดผ้าป่าแต่ตอนนี้เป็นการทอดขยะแทนขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วนำมารีไซเคิลนะคะนะครับแล้วก็มีจุดรับซื้อด้วยนะจุดรับซื้อขยะนะเพื่อจะเอาไปแปรรูปอีกทีแล้วก็รายได้จากการเอาขยะมาขายเนี่ยเขาก็จะเอาไปเข้ากับกองทุนแม่บ้านมหาดไทยจอดแม่ฮ่องสอนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆต่อไปด้วยเห็นไหมฮะเลยคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามันมีกิจกรรมหรือว่าวิธีการในการลดขยะลดโลกร้อนค่อนข้างเยอะอย่างตามห้างก็จะมีตู้ที่เขารับซื้อไอ้ขวดพลาสติกเอ่ยกระป๋องเอ่ยอะไรเงี้ยหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะขยะแบบอิเล็กทรอนิกส์และที่สำคัญคุณผู้ชมคือขยะเนี่ยสามารถที่จะขายได้ด้วยถ้าเรามีการคัดแยกอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วที่บ้านก็ทำเหมือนกันนะพี่อู๋ขวดพลาสติกก็คือแกะฉลากสักหน่อยนะคะเพื่อให้เป็นขวดใสๆแล้วก็แยกกับขยะเปียกขยะเปียกเนี่ยบางบ้านเขาไปทำปุ๋ยด้วยนะคะใช่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 ก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ต่อไปคือมีประโยชน์มากมายถ้าเรารู้จักที่จะคัดแยก